เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวอย่างใหม่ของเกม Poppy Playtime Chapter 2กันนะครับหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนึงเกี่ยวกับคอนเทนต์ของเกม Poppy Playtime นะครับผมโหคอนเทนต์นี้หายจากช่องเราไปนานมากถึงจากว่าชัตเตอร์1ที่เข้าลงมาเนี่ยก็คือแบบเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็หายไปเลยมาโผล่ทีช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาเกือบจะสิ้นเดือนแล้วนั่นเองนะครับผมกับชัตเตอร์2ใครที่ยังไม่เคยดูที่ผมทำข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครในชัตเตอร์1อย่างคลิปนี้ก็ไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะปักเอาไว้ที่ตรงไอขวาบนนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจที่ทางเกม Poppy Playtime ใน Chapter 2เขาปล่อยออกมาในวิดีโอตัวอย่างนะครับผมจะมีข้อมูลอะไรที่มันน่าสนใจบ้างก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับโอเคครับคลิปที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือคลิปวิดีโอตัวอย่างอันนี้นะครับผม Poppy Playtime Chapter 2 Official Game Trailer นั่นเองนะครับก่อนอื่นก่อนที่คุณผู้ชมจะมาดูคลิปนี้นะครับผมให้คุณผู้ชมไปดูคลิปต้นฉบับของเขามาก่อน1รอบนะครับผมเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้มาเก็บตกกันในคลิปนี้นะครับว่ามันมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างอยู่ในเทรลเลอร์นี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของคลิปนี้ไว้ใต้ description นะครับผม1ตุ๊กตาฮักกี้วอกกี้เจ้าตุ๊กตาฮักกี้วอกกี้ก็โผล่มาในฉากแรกของตัวอย่างนะครับผมโดยที่ภายในฉากเนี่ยก็จะมีมือสีชมพูอะไรบางอย่างยืดออกมาจับเจ้าตุ๊กตาฮักกี้วอกกี้นี้ไปด้วยแล้วก็ดึงเข้าไปหลังฉากเองนะครับผมซึ่งหน้าตอนแรกที่เราได้เห็นฉากเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนคิดว่า1คือมือสีชมพูนี้อาจจะเป็นมือของเจ้าคิซซี่มิซซี่นั่นเองนะครับผมหรือก็คือเจ้าฮักกี้วอกกี้เวอร์ชันตัวสีชมพูนั่นแหละแต่ส่วนตัวพอเราสังเกตดูอีกทีแล้วก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ครับเนื่องจากว่ามือของเจ้าฮักกี้วอกกี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของมือที่เป็นคนนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงมือก็จะเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกับเจ้าคิซซี่มิซซี่นะครับผมที่มือมันจะเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกันแล้วก็มีปลายแขนเป็นสีชมพูนะครับผมแต่ในมือของอันนี้เนี่ยมันจะเป็นมืออันเรียวยาวแล้วก็ตรงปลายมือกับเป็นสีชมพูแล้วก็มีกำไรสีฟ้าซึ่งไม่ตรงกับเจ้าคิซซี่มิซซี่นั่นเองนะครับผมอีกหนึ่งจุดสังเกตเลยก็คือหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยตุ๊กตาตัวเนี้ยมันคือเจ้าฮักกี้บูกี้ในชัตเตอร์แรกที่มันร่วงลงมาตรงพื้นหรือเปล่าผมมองว่าไม่ใช่นะครับผมเนื่องจากว่าหนึ่งก็คือมือเนี่ยมันเป็นมือที่เป็นสเกลปกตินะผมคิดว่างั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าตุ๊กตาเนี่ยมันคือตุ๊กตาร่างของเจ้าฮักกี้บูกี้ในชัตเตอร์หนึ่งที่ร่วงลงมาจากพื้นใช่ไหมคุณผู้ชมแสดงว่ามือเนี่ยมันจะต้องใหญ่มากๆเพราะว่าร่างของเจ้าฮักกี้บูกี้ในชัตเตอร์แรกเนี่ยตัวมันใหญ่กว่าคนประมาณแบบเกือบ2เท่าได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเจ้าเนี่ยน่าจะเป็นแค่ตุ๊กตาฮักกี้บูกี้แบบปกติที่มันอยู่ในกล่องแบบที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้ในชัตเตอร์แรกมากกว่านะครับผมเปรียบเทียบไปจากพื้นกระเบื้องก็ได้เนี่ยผมคิดว่าไอ้เจ้าพวกสี่เหลี่ยมพวกนี้น่าจะเป็นพื้นกระเบื้องที่อยู่ในโรงงานก็เลยเชื่อได้ว่าเจ้าเนี่ยมันคือแค่ตุ๊กตาฮักกี้บูกี้เท่านั้นไม่ใช่เจ้าฮักกี้บูกี้ในชัตเตอร์1นะครับผม2ครับผมเส้นใยบางมุมแล้วก็พื้นที่ว่างเปล่าตรงกลางนั่นเองนะครับผมฉากนี้ก็จะเป็นฉากต่อมาให้เราได้เห็นต่อเนื่องมาจากเจ้าตุ๊กตาฮังคีวอกกี้นะครับผมตรงนี้เป็นเหมือนกับสถานีรถไฟอะไรบางอย่างแล้วก็มีสีสันแบบนี้ทำให้เรารู้เลยว่าเอ้ยมันเป็นเหมือนกับสนามเด็กเล่นเป็นกายประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับผมตรงกลางมีนาฬิกาแต่จุดที่ผมอยากให้คุณผู้ชมสังเกตในฉากนี้จะมี2จุดด้วยกันนะครับผม1ก็คือใยมุมตรงนี้นะครับผมตอนแรกผมมองว่ามันเป็นสายไฟอะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกต2จุดแล้วก็คือซ้ายกับขวานี่นะครับผมเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สายไฟลักษณะของการเชื่อมโยงพวกนี้มันเป็นใยมุมชัดๆนะครับผมซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงไปยังคลิปเทเลอร์ตัวที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้นั่นก็คือคลิปนี้นะครับผม Poppy Playtime Chapter 2ลงเมื่อวันที่30ตุลาคมปีที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งในเทเลอร์เนี้ยมันเชื่อมโยงกับใยมุมที่ผมบอกก็คือเพลงที่ร้องคอในเทเลอร์นี้ครับผมมันคือเพลงใยมุมลายตัวนั้นท่านเห็นมันอยู่บนหลังคานั่นเองถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับผมมันก็เลยเชื่อมโยงกับใยมุมแบบเป๊ะเลยว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าตัวละครที่จะโผล่ในชัตเตอร์2เนี่ยมันคือแมงมุมนั่นเองนะครับผมและก็แน่นอนครับเชื่อมโยงกับใยนี้พอดีเลยจุดที่2ก็คือผมอยากให้สังเกตลานตรงกลางนี่ครับคุณผู้ชมอาจจะมองเห็นแค่ว่ามันเป็นลานกลมๆเฉยๆว่างๆแต่ผมกลับมองว่าไอ้ลานกลมๆว่างๆเนี่ยมันกลับไปคล้ายกับลานห้องตรงกลางที่เหมือนกับชัตเตอร์แรกที่ตรงกลางห้องนั้นเป็นจุดตั้งของเจ้าฮักกี้บูกี้นั่นเองนะครับผมซึ่งผมมองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ลานตรงนี้ก่อนหน้านี้นั้นมันอาจจะเป็นที่ตั้งของหุ่นหรือตัวอะไรบางอย่างที่เป็นเจ้าของใหญ่พวกนี้นั่นเองนะครับผม3ก็ผมอุปกรณ์แกดเจ็ตใหม่อย่างมือสีเขียวนั่นเองนะครับ
โดยที่เจ้ามือนี้นั้นก็จะมีบทบาทมากขึ้นในการช่วยผู้เล่นอย่างเราผ่านภารกิจในด่านต่างๆนะครับผมโดยที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือการที่มันสามารถปั๊มไปที่เครื่องจักรอันนึงและดูดไฟฟ้าติดมือสีเขียวแล้วไปปั๊มในจุดอีกจุดนึงได้เองนะครับผมซึ่งนี่ผมเชื่อว่าก็น่าจะเป็นลูกเล่นใหม่ของเกม Chapter 2ที่จะให้ผู้เล่นอย่างเราได้ทดสอบเล่นเองนะครับ4. สนามเด็กเล่นในส่วนของสนามเด็กเล่นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฉากที่โผล่มาในเทรลเลอร์เพียงแค่เสี้ยววิเท่านั้นนะครับผมส่วนตัวผู้ชมหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่จริงๆแล้วไอ้นี่มันก็เป็นโรงงานผลิตของเล่นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่บางส่วนของโรงงานมันจะมีรูปร่างลักษณะหรือว่าสีสันที่ดูเหมือนกับของเล่นเด็กนะครับผมแต่ผมมองว่าในฉากนี้มันดูคล้ายกับสนามเด็กเล่นแบบเป๊ะๆมากๆอย่างเช่นพื้นตรงข้างล่างที่มันจะเป็นพื้นเบาะยางนะครับผมกับส่วนข้างบนแบบนี้ที่มันเป็นส่วนเหมือนกับสะพานหรือที่ปีนไต่แล้วเกิดคุณชมสังเกตข้างบนก็จะเห็นห่วงที่เอาไว้ให้เด็กโหนราวด้วยนะครับผมซึ่งในฉากนี้ก็อาจจะไปสอดคล้องกับข้อมูลก่อนหน้านี้ครับที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วไอ้เจ้าโรงงานเพย์ไทม์คอร์ปเนี่ยอาจจะเป็นโรงงานที่จับเด็กมาทดลองอะไรบางอย่างและเอาวิญญาณของเด็กไปสิงในตุ๊กตาก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งในจุดนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่ฉากนี้อาจจะเป็นฉากหรือว่าพื้นที่หนึ่งในส่วนของโรงงานที่มีเอาไว้ให้เด็กๆเล่นหรือเป็นพื้นที่ผ่อนคลายและอาจจะเชื่อมโยงและยืนยันได้ว่าที่โรงงานแบบนี้เคยมีเด็กๆอาศัยอยู่ก็เป็นได้ครับผมแต่มองในอีกมุมนึงผมมองว่าเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่นะครับที่โรงงานผลิตของเล่นเนี่ยจะมีโซนบางโซนที่สร้างไว้เป็นสนามเด็กเล่นได้ด้วยแบบที่ไม่มีอะไรแอบแฝงนะครับผมก็เป็นไปได้นะยกตัวอย่างง่ายๆอาจจะเป็นพื้นที่ใช้สอยที่เจ้าของโรงงานสร้างเอาไว้เพื่อให้ลูกของคนงานหรือว่าเป็นพื้นที่ใช้ในการจัดกิจกรรมโปรโมทของเล่นอะไรต่างๆโดยที่ให้เด็กมาเล่นในพื้นที่ในโรงงานก็เป็นไปได้นะครับผม5. ตัวละครปริศนาหลังจากฉากที่เป็นสนามเด็กเล่นได้ไม่นานนะครับผมตัวละครของผู้เล่นก็จะหันไปข้างหลังและทำให้เราเห็นว่ามันมีตัวสัตว์ประหลาดอะไรบางอย่างกำลังไล่หลังผู้เล่นอยู่นั่นเองนะครับผมณครั้งแรกที่เห็นในเทรลเลอร์นะครับผมสาบานเลยว่าผมเห็นว่ามันเป็นหมูนะครับแต่จากที่ดูคอมเมนต์หลายๆคนก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่น่าจะใช่หมูมันน่าจะเป็นตัวละครอะไรบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับหนอนมากกว่านะครับผมจากที่เห็นคร่าวๆนี่ตัวน่าจะเป็นสีม่วงไม่ก็สีชมพูเข้มนะครับผมอันนี้ยังยืนยันไม่ได้ว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่แต่จากที่เห็นก็มีลักษณะคล้ายกับหนอนพอสมควรลำตัวมันน่าจะมีความยาวในระดับหนึ่งเลยล่ะแล้วก็อาจจะเปิดตัวมาในฐานะศัตรูซึ่งในอนาคตเจ้าตัวนี้มันจะเป็นตัวอะไรแล้วก็มีบทบาทสำคัญอะไรในชัตเตอร์2เราก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับ 6. ฮักกี้บุกกี้หลากสีเอาจริงฉากนี้ผมยอมรับเลยนะครับว่าตอนแรกผมสังเกตไม่ทันว่ามันคืออะไรแต่พอมาสต็อปอีกทีก็ต้องเซอร์ไพรส์สุดๆและก็ช็อกไปเวลาเดียวกันนะครับผมเพราะว่าไอ้เจ้าตัวประหลาดที่โผล่มาในหลุมหลากๆหลุมเนี่ยมันคือเจ้าฮักกี้วูกี้แต่เป็นเวอร์ชั่นหลากสีคุณผู้ชมมีทั้งแบบที่ผมเห็นก็คือมีสีม่วงสีเขียวแล้วถ้าเกิดสังเกตดีๆก็จะมีสีออริจินอลก็คือสีน้ำเงินแล้วก็มีตัวที่เป็นสีชมพูด้วยนั่นเองนะครับผมแต่จากการประมาณค่าผมรู้สึกว่าเจ้าฮักกี้บุกกี้ที่โผล่มาในตัวอย่างนี้มันน่าจะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าในชัตเตอร์1นะครับผมบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าจากที่เราเคยเห็นในชัตเตอร์1เนี่ยพอเราเอามือไปตบหน้าเจ้าฮักกี้บุกกี้ในชัตเตอร์แรกใช่ไหมเราเทียบเลยว่าสเกลมือของเรามันเล็กกว่าเจ้าตัวฮักกี้บุกกี้มากเลยแต่ในตัวอย่างนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนมือเรามันใหญ่เกือบเทียบเท่ากับเจ้าฮักกี้บุกกี้เลยนะก็เลยประหนึ่งคิดว่าตัวเจ้าฮักกี้บุกกี้เวอร์ชันหลากสีนี้อาจจะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าก็ได้นะครับผมอันนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ 100% เต็มนะครับว่ามันเป็นฮักกี้บุกกี้แบบเดียวกันกับในชัตเตอร์แรกหรือเปล่าแต่แค่เปลี่ยนสีหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็ขนาดตัวเท่ากันหรือว่าเล็กกว่าจริงหรือเปล่าแล้วก็เจ้าตัวที่เป็นสีออริจินอลแล้วก็เจ้าตัวสีชมพูเนี่ยใช่เจ้าคิวซิ่งมิซี่หรือเปล่าก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับผมก็ต้องรอติดตามต่อไปในชัตเตอร์2นะครับ7. มัมมี่ลองเล็กส์บอกตรงๆว่าฉากเปิดตัวเธอคนนี้นี่ประทับใจแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากๆนะครับผมกับเจ้ามามี่ลองเล็กส์อันนี้บอกตรงๆว่ายังไม่มีชื่อเปิดเผยแบบเป็นทางการกับทางออฟฟิเชียลนะครับว่าเธอคือชื่ออะไรกันแน่แต่อย่างที่เคยบอกก่อนหน้านี้ในข้อที่2นะครับอย่างเรื่องของเส้นใยแมงมุมก็สามารถยืนยันได้เลยว่าเธอคนนี้คือมัมมี่ลองเล็กส์หรือว่าคุณแม่ขายาวแน่นอนนะครับผมไม่ใช่แค่ขายาวแขนยาวมากๆด้วยนะครับผมเห็นได้จากฉากนี้ที่เธอยื่นมือไปจับเจ้าตุ๊กตาฮักกี้วูกี้แล้วก็ยืดหดกลับนะครับผมแขนเธอเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะยื่นยาวได้แบบโอ้โหหลายเมตรเลยคุณผู้ชมโดยที่ตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาแมงมุมตัวสีชมพูนะครับผมมีที่รัดผมสีฟ้าเช่นเดียวกันกับตรงผมแล้วก็ตรงข้อมือดวงตาของเธอจะกลมโตแล้วก็เป็นสีเขียวสว่างนั่นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นภาพจำอย่างมากนะครับคุณผู้ชมและผมก็รู้สึกแอบติดใจนิดนึงครับผมคิดว่าอาจจะมีความเป็นไปได้สูงก็ได้ที่แขนกลอย่างที่ตัวละครของเราเล่นเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้นะครับที่อาจจะถูกออกแบบหรือว่าพัฒนามาแบบเดียวกันกับแขนของเจ้า
มัมมี่ลองเลฟส์นี้นะครับเพราะเราสามารถดูได้จากแขนของเธอครับที่สามารถยืดหดจับสิ่งต่างๆได้เหมือนกับแขนกลแบบที่ผู้เล่นของเราใช้ในการผ่านภารกิจต่างๆด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่นะครับผมแต่ว่าวิธีการอาจจะใกล้เคียงกันก็เป็นไปได้นะครับซึ่งส่วนตัวผมเชื่อว่ามัมมี่ลองเลฟส์นี้ก็น่าจะมีบทบาทสำคัญหรือว่าอาจจะเป็นบอสในชัตเตอร์2ที่จะโผล่มาไล่ล่าผู้เล่นของเราตลอดชัตเตอร์เหมือนกับเจ้าฮักกี้วูกี้ในชัตเตอร์แรกก็ได้นะครับผมโอเคครับผมทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่ผมพอจะสรุปแล้วก็วิเคราะห์ออกมาได้จากวิดีโอตัวอย่างของเกม Poppy Playtime Chapter 2นะครับมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันถ้าเกิดมีข้อไหนผิดพลาดประการใดหรือว่าตกหล่นข้อไหนก็ต้องขอให้ผู้ชมในหน้าที่ด้วยครับผมถ้ามีข้อมูลไหนที่ผมตกหล่นหรือว่าผมยังไม่ได้พูดเนี่ยคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์แบ่งปันผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมรออ่านอยู่นะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปของเกม Poppy Playtime เนี่ยผมคิดว่าจะพยายามทำออกมาเรื่อยๆนะครับผมในการวิเคราะห์ตัวอย่างแล้วว่าจุดต่างๆที่ผมอาจจะลืมพูดไปแล้วก็นำไปขยายผลเป็นคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับผมในคลิปนี้ถือซะว่ามาพรีวิวคร่าวๆกันแล้วกันนะว่าเฮ้ยในตัวอย่างใหม่ใน Chapter 2เนี่ยนาทีคลิป1นาทีกว่าๆเนี่ยเราสามารถแตกช็อตออกมาได้แบบได้7ข้อมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมแต่ถ้าเกิดจะทำคลิปอื่นๆแยกย่อยต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาขยายความแล้วว่าเฮ้ยจุดอันนี้คืออะไรไอ้เจ้าฮักกี้วูกี้หลากสีเนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่นะครับผมหรือว่าเจ้าคิสซี่มิซี่เนี่ยมันหายไปไหนทำไมยังไม่มาอะไรงี้นะก็น่าสนใจนำมาทำเป็นคอนเทนต์ต่อนะครับผมแต่คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ต้องรอตัวเกมเต็มออกมาอีกทีนึงไม่แน่ใจนะครับผมว่าทางต้นสังกัดได้ประกาศหรือยังเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นแค่ว่ากำหนดลงตัวอย่างก็คือวันนี้นะครับผมวันที่ผมถ่ายคลิปนี้อยู่นะว่าเขาจะลงวันนี้ส่วนกำหนดปล่อยเกม Chapter 2นี่ยังไม่แน่นอนนะครับผมแต่คิดว่าก็น่าจะไม่นานหลังจากนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าปล่อยออกมาแล้วก็ผมก็จะพยายามทำคลิปอัปเดตคุณผู้ชมเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่างที่บอกครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอความชุ่มในนาทีนี้ด้วยนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปน่าจะเป็นคลิปหลอนๆอะไรหรือว่าเป็นคลิปอะไรเกี่ยวกับซีรีส์ Final FSD หรือว่า Poppy Playtime อีกก็อย่าลืมติดตามที่YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ